สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเปิดกล่องดูด้านในแต่ไม่มีคันประกอบทีอย่างใดนะฮะกับแดนซินดอร์นะฮะแดนห้านะครับก็ขอบคุณร้านไอบ๊อบนะฮะ ลานรถมินิโฟที่กำแพงเพชรนะครับใครไม่เคยไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใตค้คลิปนี้ไว้ดูเข้าไปทางลิงก์เพจเขาแล้วสามารถไปสอบถามเส้นทางได้นะครับพื้นที่ใกล้เคียงหรือใครมาทำธุรกําแพงเพชก็ติดรถมาด้วยได้นะฮะโอเคอันนี้จะเป็นแดนซินดอนนะฮะเป็นโครงเป็นโครงไทยสานะครับ รหัสจะเป็น1 8ึ่งนะฮะอยู่ในซีรีส์เดดนะก็คือได้ความอนุเคราะห์มาให้เปิดดูของด้านในกันนะครับตัวนี้จะลิมิเต็ดหน่อยนะไม่ใช่ตัวทั่วไปก็คือมันจะเป็นบอดี้เมทัลลิกนะฮะส่วนอุปกรณ์ด้านในก็จะเหเหมือน,เห,อนเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองนะฮะ เฟืองที่ได้มาที่เขาจะให้มาจะเป็นเฟืองห้าจุดหนึ่งกับหกจุดสี่จุดหนึ่งนะฮะประมาณนี้เนาะเห็นชัดไหมประมาณนี้นะฮะล้อก็เป็นล้อกลางนะครับหน้าแคบหลังกว้างใครไม่เคยประกอบโครงไทสามผมมีคลิปการประกอบโครงไทสามให้ดูนะแล้วเพราะว่าผมเคย ถ้าผมเคยประกอบให้อยู่เพราะว่าผมซื้อกล่องแบบสองบอดี้มาซึ่งตอนนี้ก็หายัากแล้วนะฮะมันเคยเอาสองบอดี้มารีสต็อกรอบหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับรวมถึงตัวล้อล้อกหน้าแควหลังกว้างนะฮะส่วนนี้ก็คือคู่มือการประกอบนะฮะประมาณนี้นะครับ อ้ครับแกะของดูด้านในก็ประมาณนี้แหละฮะวันนี้ขอบคุณทับบอนเซอร์นะครับอย่างไวรัสมินิโฟร์วิลนะฮะจำหน่ายรถและอะไหล่อุปกรณ์ธรรมยานะครับเบิกชมเลือกขอ,อบทาได้ไปทาเพจไวรัสมินิโฟร์วิลล์มันจะช่องไวแคสได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการนะฮะรถและอะไหล่นะครับ,อรรบขอบคุณนั้นไอ้บอสมันที่อา่อาย่ออ่าที่แบ่งปัน ตัวรถมาให้ยนโฉมกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูของด้านในกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจใครอยากไปเล่นรถที่กำแพงเพชก็จะมี2ล้านนะฮะหคือล้านไอบ๊ op, และวก็อ,องคือโซบิลแต่ว่าโซบิลจะเป็นอีเวนต์งานแข่งตอนนี้เป็นอีเวนต์งานแข่งประจับเทือนนะฮะ สามารถติดตามได้ที่เพจดิสเพย์แล้วก็ส่วนถ้าใครอยากไปเล่นบารลางที่แบบตั้งประจาเลยนะตั้งประจาแบบเออคือตั้งประจาทุกวันก็ไปร้าน i b o นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้าน i b o แล้วก็ร้าน mm hmm. ดิสเพย์ให้นเนาะเผื่อใครอยู่กับเมงไปเข้าไปดูกันนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ